หมอปลายพรายกระซิบทำนายไปสายหน้าไปพีคสุดเปรยพิธาอาจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมอปลายพรายกระซิบทำนายไปสายหน้าไปพีคสุดเปรยพิธาอาจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากที่ก่อนหน้านี้เพจไพลนาวาราชาหมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมประกาศลาสิกขาบทเป็นที่เรียบร้อยหลังจากบวชมาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มโดยก่อนที่จะเข้าพิธีลาสิกขาบทนั้นได้ไปประกอบพิธีการกราบลายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและการร่วมปรุงอาหารและฉันเพลร่วมกันของภิกษุณีสุทัศนากับคณะภิกษุณีรูปอื่นๆในวัดเป็นครั้งสุดท้ายล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบหลังสึกจากภิกษุณีก็บินตรงมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทันทีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช้เรื่องเรือไททันหรือไม่ซึ่งหมอปลายระบุว่าเรื่องเรือไททันที่ห้ามหาเศรษฐีโลกดำลงไปชมซากเรือไททานิกนั้นเป็นเพียงน้ำจิ้มเป็นการระเบิดใต้น้ำระดับจิ๋วเท่านั้นเรื่องที่เคยบอกว่าระเบิดใต้น้ำที่เคยทำนายไว้นั้นน่าจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟระเบิดที่น่าจะเกิดจากรอยแยกเป็นหลักหมอปลายระบุหมอปลายระบุอีกว่าในครึ่งปีหลังจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากังวลมากมายถ้าเป็นเรื่องของระดับโลกก็จะเป็นเรื่องของเขื่อนหรือน้ำที่มีรอยปริหรือแตกส่วนสงครามรัสเซียยูเครนที่รัสเซียเกิดกบฏซึ่งหมอปลายทำนายว่ามันเป็นแค่ชนวนเหตุลามไปสงครามโลกครั้งที่3เกือบถึงแต่ไม่ถึงส่วนการแก้ไขส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากภาวะผู้นำของแต่ละประเทศมากกว่าทุกอย่างมันแก้ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้นำของประเทศนั้นๆมากกว่าว่าเขาต้องการจะเป็นใหญ่ในประเทศหรืออะไรยังไงส่วนเหตุการณ์ในประเทศไทยหมอปลายถึงกับสายหน้าเพื่อเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าประเทศไทยจะพบกับความสงบสุขหรือไม่งานนี้ทำเอาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงกับตกใจเลยทีเดียวก่อนจะบอกว่ายากก่อนจะทำนายดวงวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าซึ่งหมอปลายบอกว่าห่วงค่ะว่าจะไม่และพูดตรงๆเลยว่าเรื่องของคุณพิธาน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างจริงๆคุณพิธาไม่ได้อยู่ในเคสของคำว่าดวงแต่มันอยู่ในกฎหมู่เพราะจากที่เคยพูดซึ่งเมื่อกลับมานั่งดูอีกครั้งก็พบว่ามันไม่ได้หยุดกับแค่คุณพิธาอย่างไรก็ตามสามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์เต็มๆกับอันคัทที่แรกหมอปลายพรายกระซิบเปิดคำทำนายนายกตัวจริงอาจไม่ได้เป็นดังใจใครของรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้เลย